นไทยฆ่ากันตายเหมือนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับคุณจะพอใจคุณต้องประกาศเพราะมันไม่ใช่กองของคุณให้นักศึกษาเข้าก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเข้าตามคุณก็พูดอย่างนี้คุณก็พูดซ้ำๆตรงนี้คุณรุ่นพ่อคุณแท้ๆโอ้คุณยังแทบเสียงใส่เขาได้รับแผ่นดินให้รับแผ่นดินแล้วเป็นไงมันคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์คุณแกทำไมปกป้องมันคุณลองมาฟังดูนะครับไม่ร้ายต่อร้ายคนโจมตีและด่าสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเหตุผลฟังผมเสนอเรื่องอะไรครับเคยฟังไหมครับไม่คุณสนับสนุนว่าการใช้คำหยาบคายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งแค่นั้นเองผมเคยพูดประโยคนี้เหรอครับผมเชิญให้มาฟังซึ่งอาจารย์เลือกเป็นเด็กอาจารย์ไม่กล้าพูดกับผู้ใหญ่40ปีขึ้นไปนั่นแหละคนถึงจะบรรลุนิติภาวะอาจารย์ไม่ควรจะพูดในเรื่องที่คุณดูคนที่ถามเด็กขาดไม่ควรพูดเลยถ้าเราเทียบบ้านรุ่นเลวร้ายดังนั้นผมจึงเรียนว่าผมขอแยกอาจารย์นิดหนึ่งครับสร้างนิมิตหมายที่ดีในการพูดคุยกันครับลูกหลานเขาจะเข้าใจผมมันต้องได้ประกันตัวทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกสีอันนี้ไม่ถูกอาจารย์ครับ3-15ปีแล้วทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับก็ผมพูดถึงอย่าพูดถึงคนอื่นพูดถึงผมครับไม่ใช่ครับที่ไม่ได้กล่าวหาว่าใครอาจจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะให้คนอื่นได้พูดนะครับให้คำถามนะครับประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวน้องจะพูดแทรกเลยไม่เป็นพี่อย่าพูดแทรกผมไม่พูดในรายการพี่อันนี้จริงๆไม่อยากฟังอาจารย์อธิบายเพราะว่าฉันแต่กลุ่มที่เขาออกมาตอนนั้นก็คือมีแต่คนดีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ปกครองระดับประเทศญี่ปุ่นไม่มีครับอ้าวไม่มีประเทศอังกฤษก็ไม่มีครับแล้วก็อยู่ได้ยังไงครับจับแผ่นดินไอ้จับแผ่นดินแล้วเป็นไงที่มันคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์คุณปิยบุตรผมเตือนคุณนะไอ้แกนนำปฏิวัติฝรั่งเศสนะถูกตายโหงทุกคนอย่าเอาพระมหากษัตริย์มาพูดจาแบบพฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับทำแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอครับคุณฟังให้รู้เรื่องทีคุณปิยบุตรผมบอกว่าเด็กวิธีคุยกับเยาวชนเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าพี่เห็นว่าเยาวชนทำไม่ถูกต้องถ้าความเห็นพี่เป็นอย่างนั้นนะพี่ใช้วิธีแบบนี้แล้วเขาจะฟังพี่เหรอครับคุณจะใช้นาทีไม่ใช่ว่าจะข้อหรือว่าให้ไหนถึงต้องกำหนดไปจัดการซะให้เหลือครึ่งชั่วโมงขอบคุณครับขอบคุณครับครึ่งชั่วโมงไปจัดการให้สาวให้หมดขอบคุณท่านนะครับขอบคุณท่านนะครับเดี๋ยวท่านหนึ่งเดี๋ยวขอคุยกันก่อนครับท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งมือหนึ่งเลยเราเป็นคนไทยจงรักภักดีเราเองค่ะไม่ใช่เด็กแล้วคนเด็กแล้วคนเด็กแล้วเอาพวกมันเสียแล้วมันไม่มีผลเสียหายอะไรอย่างนี้เพราะว่าประชาชนที่เขามาเนี่ยเขาต้องการจะขอหมายอะไรคุณเป็นเจ้าของคณะนิติศาสตร์เหรอคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่วิชาการเดี๋ยวผมจะบอกเลยไม่ได้มาอยู่ในบ้านของผมด้วยจะช่วยไว้ได้ผมต้องการทำให้มันเคลียร์มันชัดเจนกับประชาชนทั่วไปที่เอามาฟังด้วยพูดจะลดเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือเมื่อคุณวางไว้แล้วเป็นสาธารณะแล้วคุณต้องมีใจกว้างในการที่จะนำข้อมูลเสนอให้เป็นสาธารณะส่วนใครจะผิดจะถูกนั้นเป็นเรื่องข้อกฎบทกฎหมายที่จะว่ากันไปถ้าทางนี้ผิดตอนนี้ก็รับผิดชอบของตัวเองไปดังนั้นถ้าคุณสุจริตจริงมีใจเปิดกว้างทางวิชาการที่จะเผยแพร่และคิดความเชื่อทางด้านวิชาการของคุณเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายทั้งปวงมาเชื่อฟังคุณคุณไม่เปิดกว้างเลยไม่ใช่ว่ามีอคติในการที่จะปิดบังให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาฟังนักศึกษาบางคนเราเพียงแต่ต้องการที่อยากจะมาถามว่าหลักการใดทำไมอาจารย์กนกถึงมีความคิดหรือหลักวิชาการในด้านนี้เพราะอะไรที่เยอะกว่าแสนกับสองคนแล้วมันจะกนกยังไงในกรณ์ของเขาล่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะมาถามก็เพราะอะไรทำไมแนวความคิดนี้ถึงจำกัดเฉพาะนักศึกษาแต่ประชาชนทั่วไปอยากฟังด้วยอยากรู้เห็นอยากถามเนี่ยว่าแนวความคิดนี้เนี่ยซึ่งมันกำลังก่อเกิดปัญหานี่ทำไมถึงจะได้รับการแก้ไขประเทศชาติเนี้ยคือสรุปคือเราตั้งใจมาฟังเรื่องการนอนถูกไหมครับใช่ครับทีนี้ผมถามนี่ฮะการที่เรานำป้ายที่มีข้อความลบเจ้ามาด้วยกลายเป็นว่าเรามีธงมาก่อนหรือเปล่าครับว่าการเสียงว่าครั้งนี้จะเป็นการเดี๋ยวนะครับในกรณีดังกล่าวเนี้ยมาหลายกลุ่มจากประชาชนหลายส่วนภาค
บางคนนี้ก็มาด้วยอยากฟังมาแบบจัดตั้งไม่ได้มาแบบจัดตั้งบางคนอาจจะมาด้วยลักษณะที่เขาต้องการที่จะแบบให้รู้ว่าเขาเจ็บน้ำเจ็บช้ำน้ำใจมาก็เรื่องของเขาแต่สำหรับพวกผมเนี่ยมาอยากจะถามด้วยหลักทางวิชาการเนี่ยอาจารย์กนกเนี่ยต้องการอะไรในการที่จะเผยแพร่และที่ความเชื่อทางวิชาการของตัวนี้เพื่ออะไรทำไมและสถาบันเกี่ยวข้องยังไงกับการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยและประชาชนได้ประโยชน์จากอันอะไรกับการแก้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น112หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์กนกได้ประโยชน์อะไรพวกเราได้ประโยชน์อะไรประชาชนปิยะบุตรปิยะบุตรเนี่ยได้ประโยชน์อะไรใส่ไม่ขังแล้วชื่อไม่มั่นคงเนี่ยอ้าวก็ไม่ขังด้วยชื่อไม่ขังแล้วปิยะบุตรเนี่ยก็เลยอยากมาฟังเพื่อที่จะให้เกิดจำเป็นไม่ได้คำถามหนึ่งที่ทางนักศึกษาถามอะค่ะว่าคือถ้าเข้าไปฟังแล้วเนี่ยจะเป็นการฟังโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันไหมคะคนที่มาเนี่ยมีแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทั้งนั้นหกสิบเจ็ดหลักการเขามาฟังนี่เขามาฟังเพื่อที่จะเราต้องถามด้วยเพราะเขาเพื่อที่จะให้เกิดกระเทือนสติปัญญาเกิดความรู้นะครับเพื่อคนรู้จะได้แยกแยะอันไหนผิดอันไหนถูกได้อันนี้คือประเด็นที่เขามาฟังไม่ต้องส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มาจัดตั้งจากใครแต่ผมต้องการมาถามมาฟังแล้วถามแล้วคุ้นคิดสังเคราะห์ความคิดของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยทำไมถึงลงมาเฉพาะเผยแพร่ให้กับแต่เยาวชนเท่านั้นส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยทำไมถึงไม่ไปเผยแพร่และทำไมกลัวประเด็นเนี้ยอย่างน้องนักศึกษามาคุยเนี้ยมาใช้อารมณ์ป้อง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 เปิดเผยตัวเองได้ไม่ใช่อยู่ข้างหลังจะเรียนนิติศาสตร์ต้องตัวเองบ้างครับไม่ใช่อยู่ข้างหลังครับเองให้เจนก่อนนะครับแล้วอย่างนี้จะเชิญอาจารย์ปิยบุตรไปเวทีที่ประชาชนจัดไหมคะหรือว่ายังไงคะโทษนะคะอาจารย์อานนท์จากวรวิทย์น่ะท่านท้ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเมื่อไหร่จะไปละคะคือประชาชนนักวิชาการอื่นเขาก็เชิญไปแต่เห็นอาจารย์ปิยบุตรก็ไม่เห็นพร้อมจะเชิญถ้าอาจารย์ปิยบุตรพร้อมนะผมพร้อมที่จะเชิญให้มาแลกเปลี่ยนกันบนเวทีสาธารณะเลยเปิดเผยตัวเองหน่อยถ้าเป็นหลักวิชาการทางด้านสุจริตนะถ้าเป็นหลักวิชาการสุจริตทุกคนสามารถที่จะดีเบตกันได้โทษทีนะคะขออนุญาตทราบชื่อได้ไหมคะไม่จำเป็นหรอกครับโทษทีครับผมไม่มีโคตรเยอะโคตรเยอะนะคะแล้วเป็นหนูจะเป็นคนยังไงคู่นี้นะคะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะคะถ้าอยากเข้ามาฟังเชิญนะครับอยากจะถามคำเดียวว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มาทำอะไรให้แกพอจะมาจัดการเพื่อนมาเป็นคณะที่คนรักสถาบันพระมหากษัตริย์แค่ความพฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับพระมหากษัตริย์มาพูดจาแบบพฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับทำแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำแบบไม่เป็นประโยชน์ครับแต่ที่คุณทำคุณทำให้คนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนโจมตีและด่าสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเหตุผลผมฟังมาไม่รู้กี่ครั้งทุกครั้งเดี๋ยวทุกครั้งที่คุณพูดคุณไม่มีอะไรนอกจากไล่ถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสผมขอถามคุณคำเดียวครับคุณต้องการให้คนไทยฆ่ากันตายเหมือนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสหรอครับถึงจะพอใจคุณผมถามอย่างนี้ครับแล้วทุกวันนี้คนในชาติแบ่งกันเป็น2ฝ่ายพวกนึงก็เรียกตัวเอง3นิ้ว3กีบพวกนึงก็บอกว่าสลิ่มถามหน่อยผมถามคนฉลาดอย่างคุณน่ะมันออกมาฟังผมครับคนในประเทศนี้มันแตกกันนี่คุณน่ะมีมาจริงไหมที่จะทำให้คนในประเทศนี้ลองมาฟังดูครับ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 เชิญครับเชิญครับผมฟังทีไรคุณก็ไล่ในปฏิวัติฝรั่งเศสเชิญครับคุณปิยบุตรผมเตือนคุณนะเชิญครับไอ้แกนนำปฏิวัติฝรั่งเศสน่ะถูกตายหวงทุกคนถูกฆ่าตายครับเชิญครับเอาอย่างนี้นะครับลองมานั่งฟังดูคุณปิยบุตรครับผมเตือนคุณนะว่าการให้ข้อมูลทางวิชาการในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยคุณต้องให้นักศึกษาเขาได้ฟังข้อมูลของคุณอีกครบด้าน
เชิญเชิญเชิญต้องมานั่งอย่างกรณีพวกคุณต่อต้านเผด็จการจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคุณต้องไล่ที่ไปที่มาของจอมพลสฤษดิ์ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังที่สั่งให้ฆ่าประชาชนก็คือ CIA คืออเมริกาเดี๋ยวแต่วันนี้พวกคุณกลับไปสนับสนุนให้อเมริกามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเนี่ยลองมานั่งฟังมันคืออะไรกันมานั่งฟังดูไหมฮะว่าวันนี้ผมจะฟังยังไงก็มาฟังนะเออเอ็นอาเพนดีผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ผมเข้าใจอันนี้ทำแบบนี้นะทำแบบนั้นพวกเราใจเย็นๆทำแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพฤติกรรมของคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับครับอันนี้เข้าใจคุณก็ต้องเข้าใจคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำแบบนี้ไม่ดีนะมึงอย่าต่อมึงอย่าฟ้องไม่ดียอมรับว่าไม่ดีทำแบบนี้ไม่ดีต่อแล้วพวกเด็กเวลาเขาม็อบเขาพูดไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเหมือนกันถูกไหมผมเชิญให้มาฟังดูว่าเออไม่ผมหมายถึงว่าฟังดูว่าที่การชุมนุมที่ผ่านมามีการปราศัยที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายก้าวร้าวนี่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันครับถูกไม่ถูกครับใช่ไม่ใช่แล้วผมพูดไหมครับส่วนคุณนี่ยังไม่พูดผมพูดไหมครับแต่คุณสนับสนุนไงผมเสนอเรื่องอะไรครับเคยฟังไหมครับไม่คุณสนับสนุนว่าเสนอเรื่องอะไรการใช้คำหยาบคายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งแค่นั้นเองผมเคยพูดประโยคนี้เหรอครับเวลากล่าวหามันอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นแหละพูดอ่ะขอที่จริงนะครับแล้วไปเปิดคลิปมาเล่นดูหน่อยสิเชิญนะครับเชิญเราฟังด้วยกันครับคุณจะพูดไหมทำแบบนี้มันเป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่พฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับพฤติกรรมของพวกคุณน่ะยิ่งพฤติกรรมคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์คุณเคยพูดว่ากษัตริย์เป็นทรราชดีตัวเองอยู่แล้วคุณพูดเองแล้วผมพูดจากอะไรครับผมพูดจากประวัติศาสตร์ผมไม่ได้พูดเรื่องประเทศไทยใจเย็นเราติดตามอาจารย์รอเขาจะฟังเลยนะอาจารย์ฝากฝานนะคะใจเย็นๆแล้วอาจารย์ไม่เคยพูดหยาบคายแต่สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันล้างสมองเด็กถ้าพูดอย่างนี้ดูถูกนักศึกษาพูดได้ป่ะดูถูกนักศึกษาเยาวชนนะครับดูถูกนักศึกษาเยาวชนเกินไปเขาขาดประสบการณ์ดูถูกเมื่อไหร่ที่เข้าอายุ4ไม่ในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์คุณต้องรับผิดชอบเขายังไม่รู้ถ้าวันนี้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนมันจะกลายเป็นการสร้างแล้ววิธีการที่จะคุยกับนักศึกษาเยาวชนให้เข้าใจเนี่ยใช้ท่าทีแบบที่พวกพี่ๆทำเนี่ยอันนี้ประโยชน์คนของพวกพี่ต้องยอมรับว่ามันมาแบบไม่ได้จัดตั้งกันเขาเติบโตบางคนก็ใจกว้างเขาพูดหรอกแต่เขาไม่ใจกว้างคุยกับเขาแต่ถ้าใช้พฤติกรรมแบบนี้มันจะยิ่งแตกแยกไม่ก็ต้องพูดออกมาไม่ใช่ไม่เรื่องแตกแยกนี้มันจุดประเด็นมาจากใช้พฤติกรรมแบบมาจากอาจารย์ปิยบุตรและพวกพวกก่อนนะใช้พฤติกรรมแบบนี้มีแต่ทำให้แตกว่าจาก้าวร้าวถอยเกลือนนี่มันมาจากกลุ่มอย่างนั้นเหรอของอาจารย์ก่อนกลุ่มของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ก่อนลูกศิษย์ของท่านแล้วเหรอผมเคยพูดก้าวร้าวผมไม่ได้พูดคุณฟังให้รู้เรื่องสิคุณปิยบุตรผมบอกว่าเด็กวิธีคุยกับเยาวชนเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าพี่เห็นว่าเยาวชนทำไม่ถูกต้องถ้าความเห็นพี่เป็นอย่างนั้นนะพี่ใช้วิธีแบบนี้แล้วเขาจะฟังพี่เหรอครับการฟังที่ถูกต้องใจเย็นๆใช้วิธีมาชี้นิ้วด่าแบบนี้แล้วเยาวชนเขาฟังเหรอครับยิ่งฟังยิ่งไม่ได้ฟังผมใจเย็นๆสรุปก็วันนี้ลองมานั่งฟังผมไหมลองฟังไหมให้วิชาการความรู้อันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญลองฟังชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าฟังได้ไหมได้ครับเชิญครับลองฟังแต่ขอฟังอย่างสันตินะนี่พื้นที่เสรีภาพทางวิชาการได้ไหมตามสบายครับผมตอบตามหลักวิชาการนี่เสรีภาพทางวิชาการโอเคทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกนี้มันจะได้จบมันจะได้เข้าห้องแต่ผมเรียนว่าใช้พฤติกรรมแบบนี้นะไม่เป็นพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขอย้ำไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่พฤติกรรมแบบนี้ฟังก่อนพฤติกรรมก่อนครับไม่ว่าฝ่ายไหนทำมันไม่ดีทั้งนั้นโอเคไหมอันนี้แฟร์ไหมแบบนี้สรุปแบบนี้จะเป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เดี๋ยวฟังสรุปว่าวันนี้เข้าฟังได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับตั้งคำถามได้โดยหลักประชาธิปไตยโอเคครับดังนั้นตรงนี้ไม่เถียงแต่จะโต้แย้งหรือสอบถามกันภายในอาคารไม่มีปัญหาครับเชิญครับผมพร้อมดีเบตกับคนทุกคนอยู่แล้วถ้าลองดูรายการโทรทัศน์ผมไปดีเบตกับคุณหมอตุลผมไปดีเบตกับทุกคนเอาอย่างนี้ดีไหมครับไม่มีปัญหาผมพบกับท้าคุณที่เวทีคอนเสิร์ตกับอาจารย์อานนท์คุณพร้อมไหมคุณอานนท์เนี่ยขอให้มาเลยครับโอเคครับอานนท์เนี่ยครั้งที่แล้วหนีผมคืออย่างนี้เวทีคอนเสิร์ตเลยดีไหมเวทีคอนเสิร์ตเลยเนาะนี่ไม่ใช่เรื่องการเอาชนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผล
แต่ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่ได้คุยเพราะว่าอาจารย์อนุเป็นคนที่ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่มีทางคุยกันด้วยคุณปิยบุตรครับฟังผมก่อนพฤติกรรมแบบนี้แล้วเยาวชนจะฟังได้ยังไงพฤติกรรมแบบนี้รับปากกับอาจารย์อนุทำพฤติกรรมแบบนี้ฟังครับฟังผมบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่คุณปิยบุตรกำลังพูดแก่ก็คือแบบนี้ได้แหละครับแก่นะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับถ้าอยากจะคุยกับผมไม่ว่าฝ่ายไหนพูดหรือแสดงออกมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมเคยเข้าไปคอมเมนต์ในเพจถ้าจะเป็นขอนแก่นเราก็อีสานเรคคอร์ดโดนด่าออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งสิ้นผมบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ใช่ของคนผู้ที่ว่ามีความรู้เพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาไม่ว่าฝ่ายไหนทำมันไม่ถูกต้องทั้งนั้นถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเด็กทำจะบอกว่าเป็นเด็กเยาวชนแล้ว อนุโลมพูดได้คำหยาบคายก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ไม่ใช่นั่งฟังดูนะเอออันนี้เข้าอยู่แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวคืองี้นะเดี๋ยวจะให้เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้นักศึกษาเข้าก่อนว่าเป็นนักศึกษานะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรขอพูดสักคำก่อนอาจารย์บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้อาจารย์กำลังเหมารวมทุกคนพร้อมแน่รุ่นพ่อคุณแล้วนะครับแต่ฉันจะถามคุณว่าที่เป็นเพื่อนของบ้านของบ้านเป็นยังที่เป็นเพื่อนเหรอคะค่ะคุณสีแม่ร้องแบบคุณก็ต้องบอกก็ได้ทุกคนผมไม่สามารถไปควบคุมใครต่างคนต่างมาเขาแล้วเมื่อกี้เหมือนกันไม่ใช่ผมก็มีสิทธิ์ผมบอกว่ามันกำลังเย็นและผมถึงพูดว่าคุณกล่าวหาทุกคนคุณพูดทำไมคุณไม่ชี้ผมยืนอยู่ด้วยผมก็เหมือนโดนคุณด่าอยู่คุณรุ่นลูกแล้วไม่เป็นไรเราจะมาเอาของเราถ้าคิดว่าเราเป็นคนทำขบวนเสียเราถามแค่ว่าเพนเฟนชี้หน้าศาลเนี่ยทำไมถึงพูดไม่ด่าบ้างคนหนึ่งด่าคุณสิว่าโคตรคนหนึ่งมาได้คุณอย่าเอาข้างเดียวผมถามหน่อยว่าไอเด็กที่มันไปสาดสีเทสีเขียนหนังสือด่าจาบจ้วงไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่ละที่คุณเคยตำหนิไหมผมเรียนพี่อย่างนี้นะครับผมไม่ต้องคุณเรียกพี่หรอกผมรุ่นพ่อผมเรียนคุณอย่างนี้นะครับผมเรียนคุณอย่างนี้นะครับผมสอนหนังสือมาหลายปีผมเข้าใจเยาวชนดีว่าเขามีความกระตือร้นในเรื่องอะไรอย่างไรแต่ถ้าใช้วิธีการทะเลาะโวยวายใส่กันแบบนี้เดี๋ยวก่อนฟังผมสิครับก่อนคุณมาเนี่ยผมสิครับถ้าไม่ฟังผมไม่ได้ฟังก่อนก่อนที่คุณจะมาเนี่ยเขาเดินกันมาเพื่อที่จะขอเข้าไม่มีปรากฏว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนจัดงานแสดงท่าทีนักเลงนะพูดจาข่มขู่ใหญ่โตบอกนี่คือพฤติกรรมของคนจัดงานเหรอใจเย็นๆครับคุณยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นที่เขาจุดอารมณ์ขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าติดเอาคุยเรื่องเนื้อหาสาระนะถ้าติดตามที่ผมพูดทุกครั้งผมพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันมหากษัตริย์เพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาสถาบันรัฐศาสตร์ให้อยู่กับประเทศไทยให้อยู่กับประชาธิปไตยรักษาแบบไหนครับรักษาแบบสไตล์คุณลองฟังผมให้จบเดี๋ยวครับถ้าไม่ฟังให้จบก็ไม่มีทางพูดได้ลองฟังผมให้จบแล้วคนอยู่รอบลองฟังผมให้จบก็นี่ไงครับผลแห่งการไม่ฟังครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ฟังก็จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้นักศึกษาเข้าก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเข้าตามคุณก็พูดอย่างนี้คุณก็พูดซ้ำๆแล้วก็จะมีช่วงที่ตั้งคำถามไปนะครับลองคุยกับนะครับคุยกับผมคุยกับผมคุณพูดปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยก็คิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้แล้วจะยุคใหม่ผมเรียนที่จริงคือสถาบันรัฐไทยผ่านการเผชิญหน้าท้าทายมาหลายครั้งนะครับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่3ที่4ที่5รัชกาลที่7รัชกาลที่9มีความท้าทายอย่างหลายทุกครั้งแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเราต้องยอมรับว่าช่วงเวลานี้กำลังเจอความท้าทายอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าเราต้องการให้สถาบันรัฐศาสตร์อยู่ต่อในศตวรรษที่21ที่22ต่อไปเนี่ยสถานะที่เป็นอยู่แบบเดิมตอนเนี้ยมันไปมันจะเกิดปัญหาขึ้นต่อมาผมจึงเสนอให้มีการดีฟอร์มนะครับดีฟอร์มในที่นี้คืออะไรครับสมมติว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีปัญหาใช่ไหมฮะ1โทษสูงอันที่2ใครๆก็ไปฟ้องได้หมดเลยไปฟ้องได้หมดเลยครับพอไปเรื่องไปฟ้องกันหมดตำรวจก็ดำเนินอัยการก็ดำเนินอาจารย์คะอาจารย์พูดดีค่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่เห็นอเมริกาเขายิงเหรอเขายิงเลยค่ะอาจารย์คนที่ไปพูดอย่างนี้แต่นี่คุณไปรู้จักเขายิงใครไหมเขาฆ่าขออนุญาตนะครับทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับ
ญาตที่นี่นะครับพี่ขออนุญาตครับรบกวนรบกวนอยู่ในความสงบด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อธิบายนะครับการชี้แจงไปว่าชี้แจงที่มันหลับทางไม่เลยชี้แจงที่มันหลับทางไม่โอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกำหนดเวลาให้กับผมขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางอีกภารกิจนึงเพื่อให้บรรยากาศนะครับไปได้ดีต่อกันนะครับความเห็นแต่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมากที่สุดวันนี้เหมือนกันคือเราต่างก็เป็นพลเมืองคนไทยและต่างก็มีความต่างกันในของชาติบ้านเมืองเพียงแต่เราคิดไม่ตรงกันผมยืนยันตรงนี้ว่าถ้าเราพยายามทำใจให้กว้างกว่านี้นะครับข้อเสนอเพื่อปฏิรูปสารพัดสัตว์ผมว่าจริงๆเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องมองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันนะครับจะทำอย่างไรให้อยู่ในระดับนี้เลยภายใต้ความท้าทายในคนในห้องนี้นะครับฉะนั้นจึงถึงความจำเป็นในรูปจริงๆใหญ่ร้องไหมครับเรายังมีเรียนทางเราไปผมวันนั้นจัดรายการในอินเตอร์นะครับน้องๆก็เข้ามาถามแรงมากนะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าภายใต้หลักปรัชญาศตวรรษที่21เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เราในโลกนะไม่ใช่ของไทยนะในโลกเนี่ยล้าสมัยไม่งั้นทุกประเทศก็มีบทแล้วแต่ความสำคัญความจำเป็นของประเทศไทยมันอยู่นะครับมันมีอยู่แต่จะทำอย่างไรให้อยู่รอดอย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสของเยาวชนที่เขามีความคิดแบบนี้มันจึงเหลือเป็นทางเดียวคือต้องเป็นลูกต้องปฏิรูปมันก็เหมือนทุกหน่วยทุกองค์กรถึงเวลาต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าเรามองอย่างไม่มีอคติต่อกันคำว่าปฏิรูปมันเป็นไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วปรับปรุงให้ดีนะครับมันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วผมเรียนจริงๆปัญหาคือว่ายังไม่เคยมีใครมานั่งคุยกันเรื่องอะไรเลยว่าเรื่องอะไรนะครับผมมีคำอธิบายอยู่นะครับหลายเรื่องว่าจำเป็นต้องทำผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของกรณีที่ยกมืออยู่ผมพูดนะครับครับจริงๆแล้วอาจารย์ก็ขอคำถามดีกว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องอธิบายต่อแล้วก็ผู้ชายคือสรุปแล้วเขาจะกลับแล้วสรุปแล้วครับยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วเรื่องของคำถามแล้วเดี๋ยวไว้กันก็ไปดูอาจารย์เราเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาบ่อยครับได้ผ่านกันเลยครับเดี๋ยวคือฟังผมก่อนสินะครับจะตอบได้ผมไม่ต้องอะไรเลยผมฟังตลอดเชิญเลยครับขอประชาชนเลยครับอันนี้ขอคำถามสุดท้ายนะครับครับฮัลโหลผมนายประชามิตรนามสกุลเกษตรเรียนอดีตข้าราชการผมเป็นข้าราชการที่ดีนะครับผมฟังอาจารย์พูดผมก็รู้ว่าอาจารย์เป็นคนดีผมบอกว่าผมเป็นคนดีคุณก็ฟังหน่อยนะครับผมบอกว่าอาจารย์เป็นคนดีเลยผมก็รับฟังอาจารย์นะไม่ต้องไปต่อรองอาจารย์เป็นคนดีผมก็ฟังมาตลอดนะผมยอมรับอาจารย์มากนะครับแต่การฟังทุกครั้งการคิดทุกครั้งจะคิดเหมือนกันเหมือนทุกครั้งที่อาจารย์คิดก็ไม่ถูกย่อมมีนิ้วมี5นิ้วมีสูงมีต่ำถูกไหมครับอาจารย์พูดมาทั้งหมดดีมากแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดก็มีสิ่งที่ถูกและก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกด้วยอาจารย์พูดถึงมาตรา112อาจารย์ก็ทราบว่ามาตรานี้เขามีไว้เพื่ออะไรถูกไหมครับผู้นำของประเทศกษัตริย์ประเทศต่างๆผู้นำที่ไหนประมุขหรือผู้ที่เป็นระดับที่ปกครองมันจะต้องมีกฎหมายอันนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองถูกไหมครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ปกครองระดับประเทศผมถามมันนี่แบบถูกไหมครับประเทศญี่ปุ่นไม่มีครับไม่มีประเทศอื่นดีไหมครับประเทศอังกฤษก็มีครับแล้วอยู่ในเอ้าคุณไม่ได้ศึกษาเขา
ึกษาก่อนครับไม่ใช่ปัญหาครับผมก็เลยพูดว่าการมีกฎหมายอันนี้เป็นการมีเพื่อรักษาศึกษาก่อนใช่ไหมครับถูกไหมครับใช่กันเต้นกันนะครับแล้วทีนี้ก็ฟังฉันบ้างสิเมื่อกี้ผมไปฟังน้องนักศึกษาคนหนึ่งที่พูดว่าอะไรนะมีพับปิดใช่ไหมนี่ผมพูดต่อเนื่องเลยนะครับก็โอเคครับมันก็มีเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปก็ได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบนะครับเพราะว่าเลยเวลา15นาทีพอดีเลยยังไม่ได้คุยเรื่องกลุ่มของหลายท่านถามผมช่วงนี้ครับว่าอัตราโทษมันสูงจนเกินไปนะครับสูงกว่าสมัยเราบอกสมัยราชสิทธิราชอีกสูงเกินไปแล้วมันเปิดโอกาสให้ใครๆก็ไปฟ้องคดีได้มันจะได้มีการกลั่นแกล้งบ้างนะครับกฎหมายปกป้องนะครับสถานะของผู้ของรัฐเนี่ยบางประเทศก็มีบางประเทศก็ยังมีนะครับแต่ไม่มีที่ไหนมีโทษสูงขนาดนี้แน่ๆนะครับมันต้องได้สัดส่วนพอๆกับการกระทำความผิดนะครับแต่ทุกวันนี้เรากำลังมองเรื่องมาตรา112ไม่ใช่แค่มาตรา112เป็นเรื่องของผู้หลักราชินะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมาตรา112เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ที่พี่ถามเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่มีแล้วเขาก็ใช้มีประมาทเป็นคนธรรมดานะครับก็คือถ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นเห็นว่าใครมีประมาทตนเองก็เป็นดำเนินคดีนะโดยใช้มีประมาทธรรมดานะครับแต่ถ้ามีประมาทไม่เคยมีใครเอาไปใช้เราสามารถมีกฎหมายคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะแค่ของทุกคนได้ที่ได้เรื่องมีการเกี่ยวเรื่องกฎหมายอีกแล้วนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีที่พิเศษจนโทษสูงมากถึงขนาดนี้นะครับแล้วเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงกันนะโอเคนะครับผมขออนุญาตได้ไหมครับพอดีนะครับต้องเดินทางเดินเราขออนุญาตครับพี่เดินเราขออนุญาตครับมันเลทนานนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจบตอนนี้นะครับเพราะว่าเวลาไปก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณในการตีบุตรนะครับขอบคุณพี่ที่มาแลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณสาธุทุกคนนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะข้างนอกดีกว่าไหมจะมีรอบเป็นอะหลองอะหลองงั้นขอช่างโอเคครับสำหรับวันนี้ในนามผู้ที่ได้สินกับก็ขอบคุณนะครับดูความคิดเห็นนะผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีกลุ่มที่มีเสียงนะผมยอมรับในข้อคิดเห็นนะว่าเราพยายามฟังคุณต้องฟังการอย่าพูดให้เขาว่าเขาเป็นคนดีมากกว่าผมต้องเชื่อกันมากกว่าถ้ามันมีการตอบไปต้องทำให้ได้ถ้าตรงนี้นะพี่ผมจะให้ผมถ้าผมไม่สื่อไม่ต้องขอบคุณที่มีการอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับออกมาอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับผมคุณกวนด้วยนะครับข้างล่างดีกว่าตรงนู้นเลยตรงนี้ใช่ไหมตรงข้างล่างฮะตรงนั้นก็ได้ไม่จอดตรงนี้อาจารย์ครับถ้าใครอยากถ่ายรูปครับเดี๋ยวเชิญที่แจ็คจ็อกนี้นะครับขอแป๊บนึง5นาทีค่ะ5นาทีค่ะจ็อกนึงนะครับพี่ชายนิดนึงครับครับขอบคุณนะตกตรงนึงนะอาจารย์มีธุรกิจต่อนะครับอาจารย์ไปทำงานด้วยแป้งเอาโทรศัพท์มาถามเลยนะอาจารย์ถามบรรยากาศของวันนี้เป็นถือว่าในสายตาอาจารย์ถือว่าเป็นประชาธิปไตยไหมคะคิดว่านี่เป็นนิสิตที่ดีนะครับให้เห็นที่แตกต่างกันครับทั้งในของฝั่งมาเข้ามาทั้งสองโต๊ะเป็นการไปข้อต่อใครถามเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่าการเป็นการสร้างความที่สามในการพูดคุยกันผมคิดว่าถ้าดูดีอย่างนี้มีที่ไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะปรับความเข้าใจระหว่างความคิดที่แตกต่างก็เป็นสังคมประชาธิปไตยคือต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกในขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องอดทนก็ต้องกลับในการฟังความคิดที่แตกต่างค่ะจะมีเวทีแบบนี้ในพื้นที่อื่นอีกไหมคะผมไม่แน่ใจผู้จัดนะครับว่าแต่ว่าผู้จัดที่จะได้แต่จริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดนะครับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของเยาวชนผู้สูงอายุ
าวิทยาลัยเป็นเรื่องของการใช้สื่อของภาคเอกชนมารับผิดชอบในออกมาที่ว่าเป็นความทุกความคิดเห็นได้พูดไม่กลัวว่าจะเกิดการปะทะจนความคิดจนทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่ามีการเสียเลือดเสียเนื้อในระหว่างการปะทะพูดคุยกันเหรอคะคิดว่าวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นว่าชัดเจนต่างกันทั่วกันชัดเจนแต่สามารถนั่งคุยกันได้นะครับแล้วก็จับนะครับก็จะทำได้ดีไม่ได้ดีตรงกันข้ามนะครับทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังแล้วคิดแล้วก็อาจจะนำมาสู่การทำร่วมกันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าเปิดพื้นที่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าควรที่จะมีการรณรงค์ก็คือการรณรงค์เรื่องการแก้ไขสวตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะตั้งใจไว้นะครับว่าหลังจากผู้ที่สภานะครับกำลังหวังการแก้รัฐธรรมนูญว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาพูดคุยกันประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะมีผู้ที่สภาโดยเฉพาะผู้ที่สภาแบบที่เป็นอยู่เนี่ยก็เลยดูในรัฐธรรมนูญมีช่องทางให้การต่อสู้กันในระดับนั้นคือสิทธิ์นะครับของประชาชนในการเข้าชื่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งก็เปลี่ยนจะเป็นร่างที่จะยกเลิกวุฒิสภาให้กลับไปใช้สภาเดียวนะครับพอดีรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้ในวันที่6เมษายนปี60นะครับเราเลยคิดว่านี่มีเวลา4ปีก็น่าจะเริ่มแคมเปญนะครับครั้งแรกครับโดยใช้เป็น6เมษายนที่เป็นประกาศใช้ในวันที่60นะครับแล้วก็เดือนหน้ารณรงค์ต่อไปโดยผมหวังว่าถ้าเราใช้เวลาหลายเดือนแล้วเราสามารถรวบรวมรายชื่อได้นะครับเป็นหลักล้านนะครับอาจจะส่งผลที่ทำให้วุฒิสภาต้องคิดเหมือนกันแล้วก็ผมก็นึกภาพไม่ออกว่าอะไรที่จะทำกดดันวุฒิสภาจนวุฒิสภาต้องยอมหน้าการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องต่อสู้แบบนี้ฮะก็คือใช้สิทธิ์ตามเท่าตามที่เรามีในรัฐธรรมนูญในการรณรงค์และการเลือกตั้งสว